18:08 น.วันนี้ NC จำเป็นต้องขอจรรีลาก่อนนะครับเพราะว่าเราพอมาไล่แล้วนะครับมาไล่ตั้งแต่5 โมงเย็นนะครับเรายื้อเวลาได้แค่1 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับจริงๆศิลาบอกว่าพี่แนนโอ้โหวันนี้กำลังมันเลย4 ทุ่มยังได้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถนะครับต้องถอนตัวกลับมาก่อนเกรงใจชาวบ้านชาวช่องนะครับงานโอเวอร์โฟลว์ตู้ปลาหานกยุงทั้งหมด54 ใบนะครับวันนี้เราคืบหน้าโดยประมาณก็กี่เปอร์เซ็นต์เวลา50ตีไปว่า50นะครับตีแบบหลวมๆนะครับ 50% พรุ่งนี้เราจะมาต่อภาค2แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาจัดของนะครับเราเตรียมของที่ขาดนิดหน่อยพอนะของฝากคุณหนุ่มไว้ก่อนนะครับวันนี้แฟนคุณหนุ่มกลับมาอาจจะตกใจเล็กน้อยที่มันบ้านกูวันเนี้ย นะตู้ปลาแต่ละใบนะครับเราจะมีท่อโอเวอร์โฟลว์1 จุดนะครับแล้วก็มีท่อวาล์วลดน้ำ1 จุดแล้วก็มีท่อลม1 จุดแล้วก็มีท่อเติมน้ำ1 จุดนะครับทั้งหมด1 ตู้มี4 ชุดนะครับอ่ะว่ากันไปทีละชุดเอาชุดนี้ก่อนเห็นครบนะครับอันนี้คือเติมน้ำนะครับวาล์วด้านหลังนี่คือลดน้ำนะครับตรงนี้เป็นโอเวอร์โฟลว์ทุกอย่างจะต่อเชื่อมกันหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนงานศพงานจบนะครับมิชชั่นคอมพลีท NC จะอธิบายอย่างละเอียดนะตอนงานจบแล้วก็คุณหนุ่มอันนี้ขอมาเป็นพิเศษนะครับแต่ละแถวนะครับเวลาเราเปลี่ยนน้ำจะเปลี่ยนเป็นแถวลดน้ำจะลดทีละแถวแต่ละแถวจะมีบล็อกวาล์วนะครับ1 คูณ 6 1 คูณ 3แล้วแต่แถวใครแถวมันนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 แถวนะครับลดน้ำนะครับ NC ใช้เมนที่1 นิ้วนะครับวิ่งซ้ายขวาโดยที่ท่อระบายน้ำตัวหลักด้านล่างสุดจะเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับเดินอย่างสวยงามที่สุดนะครับใช้ก้ามปูสีขาวสั่งพิเศษเลยนะครับวิ่งตรงลงไปที่ท่อระบายน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงจึงเรียบกริบนะครับแล้วก็ทุกอย่างทุกงานท่อทำออกมาอย่างสวยงามเพอร์เฟคที่สุดนะครับเต็มความสามารถนะที่ผ่านมาคุณหนุ่มไม่เคยนอกใจเราเลยนะครับอยู่กับเราตลอดนะครับเราทุ่มกายถวายชีวิตนะครับทำงานให้ทุกจุดงานเป็นงานประเภทเรียกว่าไงอ่ะงานประดิษฐ์ประดอยนะครับต้องใช้เวลาในการทำงานนานหน่อยนะครับทุกจุดเลยนะครับวันนี้อยู่กันตั้งแต่มาถึงกี่โมง9 โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็6 โมงเย็นละขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่ออ้อลืมบอกไปนะครับในส่วนของลมนะครับก็อยู่ด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวจะเจาะตู้ละ1 หัวนะครับใช้ CP60 ตัวเดียว CP60 เนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าไซส์60 ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวละ1 ลิตรคาดว่าน่าจะพอแต่อาจจะพอดีนะครับคุณหนุ่มอาจจะต้องใช้2 ตัวช่วยกันเป่านะครับมันถึงลมมันถึงจะได้พอดีกับตัวกองฟองน้ำที่เตรียมเอาไว้นะครับ1 ตู้ 1 หัวท่อนี้เป็นท่อโอเวอร์โฟลว์นะครับท่อโอเวอร์โฟลว์ซึ่งนกเอี้ยงตัดท่อตัวหวีรอเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการกำหนดระดับน้ำนะแล้วไม่ให้อาหารปลามันไหลลงไปนะครับส่วนตัวฝาครอบนะครับกันปลาหล่นนะกันปลาหล่นตัวนี้เป็นตัวฟลอเดนนะครับมีขนาด4 หุ่นนะครับสับเนี่ยลดน้ำผมว่าไม่เกินนาที2 นาทีเนี่ยหมดตู้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นฝาครอบใช้สแตนเลสอย่างดีนะครับยอมลงทุนเลยตัดมันทิ้งไปเลยนะครับตัวด้ามใช้แต่ฝาครอบเพื่อครอบออกมาแล้วให้มันดูสวยงามนะครับสแตนดาร์ดสวยงามโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยกันต่อนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับเดี๋ยวถ้ารอพอมาอีกทีนึงเราอาจจะโดนตำหนิได้ครับตำหนิไม่กลัวครับกลัวพรุ่งนี้มันมาเฝ้าเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากๆนะครับสวัสดีครับพร้อมกับยางกลับกันดีกว่านะ